ข่าวแรกคุณผู้ชมก็เป็นคืนที่6แล้วนะครับที่พิงกี้สาวิกาคุณแม่อ้อยสดินยาและพี่ชายต้องอยู่ในทันตสถานนะครับคดีโกงแชร์ลูกโซ่ Forex 3D เนี่ยนะก่อนหน้านี้ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเหตุผลบอกว่ามูลค่าความเสียหายสูงกว่า 2,000 ล้านบาทผู้เสียหายเกือบหมื่นรายทีนี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวแบบนี้ฮะที่ปรึกษากฎหมายของพิงกี้เนี่ยเขามีการวิดีโอคอลคุยกับพิงกี้ซึ่งต้องอธิบายก่อนทำไมต้องวิดีโอคอลตอนนี้ยังไปเยี่ยมไม่ได้นะอยู่ในระยะพูดง่ายๆดูเรื่องโควิดอะใช่เพราะว่าอยู่ในสถานแรกรับนะคะจะไม่ให้คนนอกเข้าออกนั่นเองนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ10วันซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของพิงกี้เนี่ยก็ได้มีการวิดีโอคอลนะคะพูดคุยกับพิงกี้ซึ่งแน่นอนค่ะนะคะหลังจากที่กักตัวครบแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งตัวเข้าแดนในนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับทันตสถานหญิงกลางนะคะสำหรับกระแสข่าวเนี่ยกระแสข่าวลือไงว่าพิงกี้ร้องไห้ร้องไห้ผมงงกับข่าวลือนะเพราะก็อยู่ข้างในเนี่ยนั่นแหละสิคนลือไปเห็นหรือเปล่าอาจจะคิดแทนหรือเปล่าว่าพิงกี้ร้องไห้ว่าพิงกี้ร้องไห้อยู่ในเรือนจำนั้นแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกยังไม่มีรับรายงานเรื่องนี้แต่อย่างใดนะก็เห็นยังปกติดีนะทีนี้มันมีประเด็นร้อนแอร์ค่ะคือคนน่ะก็ไปเชื่อมโยงกับคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทในวงการผมไม่อยากพูดชื่อเคสเก่าๆก็แล้วกันแต่ก่อนหน้านี้คุณโบทีเคเคยไปเยี่ยมเพื่อนค่ะคุณโบทีเคเวลาเพื่อนขึ้นรถมานะครับมาที่ศาลหรืออะไรก็ตามเวลาเขานัดพิจารณาคดีคนชื่นชมคุณโบมากนะไปรออยู่ที่ศาลมั่งโบกมือบ๊ายบายเซฮายเพื่อนหรือไปเยี่ยมซึ่งไม่ได้เป็นข่าวหรอกแต่คนน่ะเขารู้เขาเห็นทีนี้มันก็เลยอาจจะเกิดการเทียบเคียงหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่ากรณีของพิงกี้เนี่ยในวันที่ตัวเองไปศาลวันนั้นอ่ะเขายังไม่คิดเลยว่าตัวเองจะติดใช่เข้าใจไหมคือวันนั้นเขาคิดว่าต่อให้มีคดีแต่อาจจะประกันตัวได้คือไม่คิดว่าตัวเองต้องเดินเข้าไปนอนในเรือนจำอ่ะพูดกันอย่างนี้ละกันนะคะดังนั้นเมื่อคนอ่ะไปเปรียบเทียบนะคะแล้วก็พูดถึงว่าหยาดทิพย์ทำไมไม่มีแสดงปฏิกิริยาอะไรให้กับพิงกี้เลยไม่ออกมาช่วยเหลือเพื่อนเลยไม่นู่นไม่นี่เลยคือเขียนคนเขียนกันเยอะมากโดยที่ไม่คิดขอใช้คำนี้นะค่ะเขียนแบบไม่คิดคือคิดอาจจะคิดแค่คิดมองในมุมของตัวเองว่าเพื่อนต้องช่วยเพื่อนสิอย่างนั้นอย่างหนึ่งกรณีที่หนึ่งก่อนที่จะฟังว่าหยาดทิพย์พูดอะไรนะฉันถามตรงจะช่วยอะไรช่วยอะไรได้เอาเปิดใจคุยกันอย่างนี้นะหยาดทิพย์ช่วยอะไรได้คือต้องเข้าใจว่าหยาดทิพย์ไม่ใช่นักกฎหมายคือเราเคยพูดกันนะแอร์ไม่ใช่กรณีเคสนี้นะจะหาว่าไม่เป็นมงคลนะสมมติเช้าตกมันบันเทิงเราเนี่ยใครสักคนนึงอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยคดีอะไรอ่ะคือถามว่าไอ้ถูกผิดก็ว่ากันไปแต่ถามว่าเราห่วงเพื่อนไหมก็ให้กำลังใจมันก็ต้องให้กำลังใจมันก็ต้องเป็นห่วงคือจะโทรหาคนข้างเคียงหรืออะไรก็แล้วแต่คือช่วยเนี่ยมันช่วยมันให้กำลังใจได้อย่างเดียวอ่ะโดนขุดหมดเลยอดีตสามีทำไมไม่แนะนำทำไมเพื่อนสนิททำไมดูนิ่งเฉยอย่างนี้อ่ะแม่ก็ทำไมอ่ะแล้วคุณอ่ะคนที่แนะคนที่อยากให้ช่วยอยากให้ทำอะไรคือเราเข้าใจหยาดนะหยาดเขาเลยโพสต์เลยใช่ไหมใช่ค่ะหยาดทิพย์นี่นะคะเขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้นะคะว่าทราบข่าวพร้อมทุกคนเธอเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายนะคะแต่ในฐานะเพื่อนเธอเองก็ทุกข์ใจเหมือนกันพยายามติดต่อพิงกี้ตลอดแต่ติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ได้แต่ส่งข้อความให้เพื่อนเข้มแข็งย้ำที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่ลงโซเชียลไม่ใช่ไม่รู้สึกนะคะก็เข้าใจเนาะคือตั้งแต่วันที่ศาลตัดสินแล้วพิงกี้เข้าไปอยู่ในทันตสถานอะถ้าอยากติดต่อพิงกี้ได้ผมว่ากรมราชทัณฑ์มีปัญหาแล้วล่ะครับนั่นสิคือถ้าอยากติดต่อพิงกี้ได้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นเลยนะเป็นประเด็นแน่นอนเพราะว่าแน่นอนนะคะคือใครเข้าไปในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังถูกเขาบอกว่าจะถูกทรีตเหมือนกันหมดอ่ะดังนั้นถ้าติดต่อคนนี้ได้เอาทำไมคนนั้นติดต่อไม่ได้เดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นสำหรับเรือนจำเขาอีกใช่ไหมทีนี้มันมีประเด็นข้อกฎหมายทนายรณรงค์แก้วเพชรพูดน่าสนใจคุณผู้ชมพูดกับทีมข่าวตกมันนะคือเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวจะอุทธรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทนายรณรงค์เทียบเคียงเวลาดูข้อกฎหมายเนี่ยเขามักจะเทียบกับคำพิพากษาคดีใกล้เคียงกันหรือมูลเหตุใกล้เคียงกันทนายรณรงค์บอกแบบนี้ฮะบอกในคดีแชร์ลูกโซ่วงอื่นๆนะศาลก็ไม่ให้ประกันตัวเหมือนกันเพราะมูลค่าความเสียหายสูงผู้เสียหายเยอะเกรงว่าจะหลบหนีทนายรณรงค์เนี่ยไปเทียบกับเคสอื่นค่ะถูกแล้วก็ฟังได้ใช่นะคะโดยที่
แน่นอนค่ะในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอีก2คนในวงการบันเทิงนะคะคุณผู้ชมที่เราเคยรายงานไปแล้วนะคะมีชื่อที่ทาง DSI เนี่ยเรียกสอบเพิ่มเติมนั่นก็คือคู่รักคนดัง DJ Man นะคะกับคุณภรรยาคุณใบเตยสุธีวรรณนั่นเองคือเข้าใจว่า DSI เหมือนเรสประเด็นขึ้นมาตั้งข้อสังเกตเหมือนเสนอแนะว่าเอ๊ะจะต้องเรียกมาสอบมั้ยแต่ทนายเจมส์นิติธรก็บอกแล้วนี่ในที่สุดตอนนี้ยังไม่ได้รับอะไรเรียกมาจาก DSI เลยใช่ไหมถูกต้องค่ะยังไม่ได้รับจดหมายเรียกนะคะจาก DSI เพื่อไปรับซอบข้าวข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะตอนนี้ค่ะทางทนายเจมส์เองนี่นะคะก็พยายามรวบรวมหลักฐานค่ะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยู่นะคะครั้งก่อนที่ DJ Man แล้วก็คุณใบเตยเนี่ยนะคะถูกเรียกตอนนั้นเนี่ยรวบรวมหลักฐานได้ประมาณ 50% ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังรวบรวมเพิ่มเติมอยู่นะคะซึ่งโดยปกติประเด็นที่หลายๆคนสงสัยนั่นก็คือเรื่องของภาพถ่ายนะที่ก่อนที่ไปนั่งประชุมด้วยกันถูกไปนั่งโต๊ะของคุณอภิรักษ์หรือว่าภาพบ้านที่ดูใหญ่โตแบบใช้ชีวิตที่ดูไฮโซรวมถึงรถหรูรวมถึงสินสอด45ล้านของ DJ Man แล้วก็ใบเตยตอนนั้นด้วยนะคะซึ่งทนายเจมส์เขากล่าวเพิ่มเขาบอกว่าทุกอย่างอ่ะคือคนเรารวยได้แต่ต้องรู้ที่มาของความรวยเหมือนแบบนักการเมืองต้องเปิดเผยทรัพย์สินทั้งหมดแล้วสมัยนี้นะอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเกิดกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันทนายเจมส์ก็กล่าวว่าบ้านและรถเนี่ยยังคงผ่อนอยู่และยังกู้เงินธนาคารไม่ได้ซื้อสดนะคะแต่อาจจะแบบว่าเวลาที่ตอนแต่งงานอ่ะนักข่าวถามมูลค่าว่าบ้านราคาเท่าไหร่ก็อาจจะต้องบอกราคานั้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องภาพถ่ายที่ไปร่วมประชุมหรือไปไหนมาไหนกับนายอภิรักษ์เจ้าของ Forex 3D นั้นนะคะก็มีคำอธิบายอย่างภาพการประชุมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปประชุมเรื่องถังเช่านี่นะฮะนะคะไม่ได้ไปคุยเรื่องไม่ได้ไปคุยเขาเรียกว่าไม่ได้ไปคุยเรื่องการลงทุนถังเช่านะคะเขาบอกไปคุยเรื่องถังเช่าว่าจะทำผลิตภัณฑ์ถังเช่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยส่วนการไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีก็มีการเที่ยวแล้วเจอกันโดยบังเอิญหรือนัดกันบ้างก็แค่ตามประสาคนรู้จักคนที่เป็นเพื่อนไม่มีอะไรแอบแฝงนะแม้กระทั่งเรื่องของข่าวสินสอด45ล้านของแมนกับใบเตยนั้นเป็นเพียงข่าวที่บอกกันต่อๆมาไม่ได้มีใครถ่ายภาพเป็นหลักฐานอะไรแต่อย่างใดแต่คุณอย่าลืมนะนี่คือคำพูดจากทนายที่เขามีเทคนิคที่เขามีเทคนิคในการที่จะบอกว่าเฮ้ยทำอะไรหรือจะพูดอะไรมันต้องมีหลักฐานเมื่อมันเป็นประเด็นจริงจังขึ้นมาคือต้องเรฟเฟอเรนซ์คือต้องเอาให้ชัดคือข่าวบันเทิงเนี่ยคือข่าวบันเทิงคือจะเมาส์มอยอ๋อ45ล้านอะไรที่จะพูดกันไปอันนี้ก็อีกเรื่องนึงคือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า45ล้านจริงเปล่าอันนี้เป็นข่าวส่งต่อๆกันมาถูกอย่างอ่ะบุ๋มอ่ะเอาพูดง่ายๆเล่าข่าวเงี้ยอย่างข่าวบันเทิงที่ตอนนั้นแฟนบุ๋มซื้อที่ดินให้เป็นของวันวาเลนไทน์คนเอาไปตีเองค่ะว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ตีราคาคนเอาไปตีราคาประเมินตีราคาประเมินกันเองว่าน่าจะกี่ล้านกี่ล้านแต่อย่างของแอร์เนี่ยค่ะคงไม่มีเรื่องอะไรแต่พี่จำได้โฉนดหนูอ่ะคุณไอซ์5ฉบับพี่จำได้พี่บุ๋มกับพี่เป็นพยานไปแอบถ่ายมาพี่มีหลักฐานแต่ละที่ละพี่มีภาพเลยตรงไหนบ้างมันก็มีที่ที่แบบนี้แหละมีสร้างเรือนหงเรือนหอหรืออะไรอย่างนี้แหละแม่ไม่ได้บอกว่าคือเรื่องของเรื่องเอางี้นะเอาพูดอย่างนี้ในภาพของความเป็นครอบครัวมันมีสิ่งที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสร้างมาด้วยกันถูกต้องเตรียมตัวมาด้วยกันดังนั้นจะถามว่าจู่ๆผู้ชายไปซื้อแล้วเก็บมาเซอร์ไพรส์อย่างเดียวไม่ใช่มันคือสิ่งที่ทั้งสองคนรู้อยู่แล้วว่าจะมีแปลงไหนแปลงไหนแปลงไหนที่จะสร้างแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตรงนั้นอันนี้ทุกเคสนะคุณผู้ชมไม่ได้พูดเฉพาะแมนใบเตยนะอย่างกรณีซื้อบ้านเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้านในอนาคตเดี๋ยวนี้บางคนนะคุณผู้ชมซื้อสดยุคนี้มันยากเหลือเกินกู้ร่วมก็มีกู้ร่วมทั้งคู่ก็มีอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าในมุมผมนะก็น่าเห็นใจหยาดเหมือนกันคือหลายคนบอกเฮ้ยทำไมหยาดเพื่อนซีทำไมไม่ไปช่วยที่พี่บุ๋มถามมาช่วยยังไงแต่ก็จะวันนี้บุ๋มลองพอบุ๋มเห็นประเด็นข่าวอะค่ะบุ๋มก็มองเวลาเราดูข่าวเลยเราก็ต้องมองกลับมาที่ตัวเราเองด้วยนะแล้วถ้าเป็นเราจะช่วยเพื่อนยังไงต่อให้เปล่าขอโทษปณดาวงศ์ผู้ดีทำคดีมาเยอะนะแต่ถ้าเจอกรณีอย่างนี้แล้วเพื่อนเจอแบบเนี้ยเต็มที่ก็ไปเยี่ยมอ่ะไม่เต็มที่ก็คงคุยกับทนายอาจจะช่วยแบบแนวทางสู้แนวทางเฮ้ยพี่สู้ยังไง มีอะไรรวบรวมคือเพื่อนอยู่ในคุกใช่ไหมแล้วเราก็แบบเราไปช่วยรวบรวมหลักฐานอื่นๆได้ไหมอาจจะช่วยอย่างนั้นเข้าใจว่าอยากกดถูกกดดันผมควรนะต้องโพสต์ยาวเหยียดเลยจริงเพราะว่ารู้พร้อมกันทุกคนนะเอางี้พอเป็นเพื่อนกันเนี่ยพอเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเข้าไปในบ้านเขาด้วยอย่างผมรู้จักกับแอร์เนี่ยเราร่วมงานกันเอ้ยพูดปุ๊บเปิดใจก็ได้ทุกเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าดิฉันจะเดินเข้าไปในบ้านเขาแล้วหาหลักฐานในบ้านเขาได้วันที่พิงกี้กับครอบครัวไร้อิสรภาพเนี่ยอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะข่าวบันเทิงไม่รู้อ่ะรู้พร้อมกันคือรู้จากสายอาชญากรรมซะด้วยซ้ำเขาก็มีผู้สื่อข่าวประจำที่นั่นที่นี่ถูกไหม
ทุกคนรู้พร้อมกันหมดรวมถึงพี่ชอดสายทิพย์กับเอสวรลิศบิ๊กบอสเชน2561เนี่ยเมื่อวานนี้ออกมาบอกเลยบอกเอาจริงๆนะน้องๆพี่ก็ทราบข่าวพิงกี้เข้าเรือนจำจากคดี Forex 3D เนี่ยพร้อมทุกคนพี่ชอดบอกก็เชื่อว่าพิงกี้เนี่ยก็ไม่น่าจะรู้ตัวมาก่อนเพราะก่อนวันไร้อิสรภาพเนี่ยพิงกี้เพิ่งมาเข้าฉากก่อนเป็นข่าววันเดียวยังมาถ่ายละครอยู่เลยไอ้ก่อนเป็นฉากวันเดียวยังพอว่าไอ้วันที่ตัดสินนะพิงกี้ยังโทรหาทีมงานอยู่เลยคือไอ้กองถ่ายเนี่ยนะคะเป็นกองถ่ายเดียวกับดิฉันอุ๊ยตายแล้วพี่บุ๋มเล่าเลยอันนี้นอกสคริปต์ก็นอกสคริปต์ไงเอาเล่ากันอย่างนี้เลยแล้วกันว่าโทรมายังไงทั้งผู้กำกับพี่โอเนี่ยนะคะทั้งทีมงานใครต่อใครพี่มงพี่แมวฝ่ายประสานเนี่ยทุกคนเนี่ยคือทีมเดียวกันเรื่องสายรุ้งที่บุ๋มเล่นกับเรื่องดงดอกไม้ของพิงกี้ผู้กำกับเดียวกันผู้กำกับเดียวกันเลยทีมงานเดียวกันเลยก็เลยเขาบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเจอเหตุการณ์นี้ยังโทรกันคุยกันอยู่ยังโทรคุยกันปกติจนกระทั่งน้องอ่ะกำลังจะเดินเข้าไปในเรือนจำเนี่ยนะคะน้องก็เลยโทรมาหาทีมงานร้องไห้ขอโทษขอโพยว่าหนูขอโทษจริงๆที่มันเกิดเหตุการณ์นี้หนูเขารู้ว่ามันยังมีอีกหลายฉากที่ยังไม่ได้ถ่ายบังเอิญเรื่องดงดอกไม้เนี่ยเป็นคุณเห็นใช่ไหมมีผู้หญิงอยู่4คนเนี่ยดิฉันพูดก่อนเห็นมีภาพอีกคนก่อนที่เล่าให้ฟังมีผู้หญิงอยู่4คนอยู่ในเรื่องดังนั้นโชคดีตรงนี้ที่ไม่ได้มีพิงกี้คนเดียวไม่ใช่กินเพียงแค่พระแค่นางแค่2คนเท่านั้นแต่มีผู้หญิงถึง4คนนะคะแล้วก็ถ่ายบางฉากที่เป็นฉากสำคัญของพิงกี้ไปแล้วและละครถ่ายไปแล้ว 80% แม่บอกถ่ายหัวกับถ่ายท้ายออยแล้วเยอะๆเนี่ยส่วนที่เยอะๆเนี่ยคือหัวกับท้ายดิฉันก็นั่งเชื่อไหมในกองถ่ายวันนั้นอะดิฉันไปเล่นละครก็จริงนะแต่ดิฉันไปนั่งสัมภาษณ์ผู้กำกับกับทีมงานพี่บุ๋มได้ทำหน้าที่ได้ดีมากขอบคุณค่ะดีนะเขาไม่อนุญาตให้อัดวิดีโอแค่นั้นแหละไม่งั้นจะถ่ายสัมภาษณ์มาเลยโอ้ไม่งั้นจะถ่ายสัมภาษณ์มาให้แล้วด้วยนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เลยคิดว่ารอพี่ช็อตพูดเองก่อนดีกว่าแล้วเราก็เอาข้อมูลที่เราได้เนี่ยมาเสริมสิ่งที่ถ่ายไป 80% อย่างที่พี่ช็อตพูดในนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าถ่ายไปส่วนหน้าส่วนหลังส่วนกลางๆมีบางฉากที่ยังไม่ได้ถ่ายคือมันต้องรอสถานที่บ้างรอคนบ้างหรืออะไรบ้างเลยทำให้เป็นปัญหาของทางทีมงานว่าจะทำอย่างไรคือจะให้รื้อถ่ายบทเอาคนใหม่มาแทนมันเป็นไปไม่ได้มันคือถ่ายไปเยอะแล้ว 80% เยอะมากถูกแต่บังเอิญเขาโชคดีในเรื่องเนี้ยนางเอกคือตัวพิงกี้เนี่ยเป็นฉากที่พระเอกไล่ไปสิงคโปร์พอดีที่บุ๋มไปรู้ถึงขนาดนั้นที่บุ๋มไปอ่านนี่ไปอ่านบทมาฮะไม่ได้อ่านเรื่องตัวเองเลยไปอ่านเรื่องชาวบ้านไม่ได้อ่านเรื่องสายรุ้งไม่ได้อ่านตัวเองไปหาพี่คนละเรื่องนะเดี๋ยวพี่ก็เอาเรื่องนั้นไปถ่ายเรื่องนี้แล้วผมเพี้ยนหัวนะคะว่าดิฉันเนี่ยเล่นเป็นอะไรนะคะแต่ที่สำคัญก็ไปยุ่งกับเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้กลายเป็นไปอ่านบทดงดอกไม้ถูกต้องคือประเด็นตรงนี้เนี่ยทีมงานเมื่อวานไปถามพี่ชอดพี่เอสเนี่ยเข้าใจว่าผมเชื่อว่าทีมงานดงดอกไม้น่าจะมีความหวังเพราะมันมีประโยคนึงเนี่ยคือตอนนี้ประสานผู้จัดการส่วนตัวกับผู้จัดการส่วนตัวพิงกี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่เต้หรือเปล่าเนี่ยนะว่าน้องจะสามารถประกันตัวออกมาทำงานต่อในส่วนที่เหลือได้เมื่อไหร่แต่ทีนี้ตรงเนี้ยทางทีมงานก็ถามหมุมเช่นเดียวกันว่าเห็นรู้ว่าเห็นว่าหมุมพอจะรู้เรื่องกระบวนการกฎหมายหมุมก็เลยบอกว่าเรื่องประกันตัวหมุมว่าไม่น่าจะได้ก็เทียบเคียงกับไอ้ข่าวเมื่อกี้ย้อนกลับไปเมื่อ5นาทีที่แล้วทนายรณรงค์เขาก็บอกอยู่เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเทียบเคียงคดีแชร์ลูกโซ่อื่นๆน่ะที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็ไม่ให้ประกันตัวอย่างที่บอกมีอยู่2ประเด็นเพราะว่าถ้าให้ประกันตัวนะพี่เต้น19คนทั้งหมดที่รวมพิงกี้ด้วยต้องได้ประกันตัวใช่ถูกไหมสองประเด็นคือ1ความเสียหายสูงกับผู้เสียหายเยอะคือเรื่องของเรื่องไม่ใช่แค่ประเด็นนั้นประเด็นเดียวความเท่าเทียมกันถูกไหมถ้าเกิดถ้าได้หนึ่งพิงกี้ได้หนึ่งทุกคนต้องออกหมดแล้วใครจะเป็นคนที่รับประกันว่าคนอื่นจะไม่หนีแม่แอร์ขอเสริมหน่อยได้ไหมแอร์อยากรู้ว่าข้อเท้าอะกำไรข้อเท้า EM อะค่ะมันช่วยตรวจสอบได้ไหมสมมติว่าล็อกเอาไว้แล้วมันกำหนดจุดไงว่ารู้เหมือน GPS น่ะมันรู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยห้ามออกนอกเขตมันช่วยได้แต่ถ่ายละครจะใส่อย่างนั้นได้ยังไงก็ถอดก็ไม่ได้อีกเผื่อว่าอยู่ตรงข้อเท้าแล้วใส่รองเท้าบูททับไปแทนใส่ไม่ได้ไม่ได้หรอแม่ไม่ได้แอร์อย่างที่พี่บุ๋มพูดไงสมมุติว่าปล่อยสมมุตินะถ้าปล่อยตัวอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมาบอกถ่ายละครเป็นหนูดูคนอื่นประชาชนคนทั่วไปอ๋อดาราออกมาถ่ายละครได้เหรอถึงจะใส่มีประเด็นนะหนูใช่ไหมเป็นประเด็นแล้วเชื่อแล้วเราจะเชื่อได้ไงว่า1ใน19คนที่เหลือจะไม่ทุบกำไรข้อเท้าหรือจะไม่แบบหนีออกนอกประเทศแหมคือคุณผู้ชมอย่างนี้นะทางค่ายตอนนี้เนี่ยนะต้องเตรียมแผนต่อไปภายใน 2-3 วันนี้บอกว่าถ้าไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าจะสามารถออกมาทำงานต่อได้เมื่อไหร่เนี่ยต้องปรับแก้บทตัวละครพิงกี้แต่ตัดออกไปเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะอย่างพี่แอร์กับพี่บุ๋มเนี่ยเล่นละครมาเยอะบอกถ้าถ่ายไป 80% เนี่ยจะไปโอ้โหมันกระทบคนอื่นไปหมดเลยพี่เต้ยอมให้มีตัวแบบสมมติจู่ๆมีนักข่าวคนนึงเดินเข้าไปแล้วก็บอก
คนนี้เหรอเขาหนีไปแล้วค่ะอย่างเงี้ยง่ายกว่านี่ไงตัวเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยง่ายกว่าเมื่อวานพี่ช็อตพี่เอสให้สัมภาษณ์แบบนี้ถ่ายไป 80% ตรงกับพี่บุ๋มบอกถ่ายเขาบอกถ่ายตามลำดับฉากนะจึงสามารถหาจุดจบให้ตัวละครที่พิงกี้แสดงไว้ได้ค่ะซึ่งละครเนี่ยโอ้โหอีก2เดือนจะออกอากาศจึงต้องรีบแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมนะผมเสนอเนี่ยนะเวลาไปทำข่าวเบื้องหลังนะถ้าเต็มที่นะถ้าจะต้องมีบางซีนที่จะต้องมีพิงกี้นะอาจจะให้สแตนด์อินถ่ายจากผ่านหลังแบบเนี้ยคือดีที่สุดก็เมื่อวานก็ที่คุยกับพี่โอในกองถ่ายบอกถ้าพิงกี้ไม่ไหวก็ออกมาไม่ได้ปณดาเดี๋ยวเสียบแทนให้เขาก็ขำกันใหญ่ผมว่าขนาดไม่ได้นะพี่ผมไม่ยอมอ่ะไม่ได้จริงๆผมว่าผมอันนี้ผมเสนอนะค่ะยังหยาดทิพย์น่าจะใกล้เคียงกว่าพี่บุ๋มใช่ถ้าผ่านหลังนะถ้าผ่านหลังผ่านแวบๆเนี่ยหยาดทิพย์น่าจะได้กว่าเออเนี่ยสิพี่ช็อตบอกว่าเป็นปกติการทำงานใช่ไหมใช่ค่ะพี่ช็อตบอกว่าการทำงานตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่จะต้องรับมือกับปัญหาที่หลากหลายที่เกิดขึ้นนะคะส่วนกระแสตอบรับนะคะหลังละครออนแอร์ที่อาจจะมีผู้ชมบางท่านหรือว่าผู้เสียหายบางส่วนไม่โอเคกับการที่น้องพิงกี้เนี่ยมาปรากฏตัวที่หน้าจออันนี้พี่ช็อตแบบไม่หวั่นนะอธิบายเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหลายคนจะหวั่นใจเพราะว่าเวลาที่นักแสดงเนี่ยมีคดีเกิดขึ้นหลายคนจะคิดว่าสมควรไหมที่จะออกหน้าจอแต่ทีนี้ผมบอกว่าถ้าเป็นคดียาเสพติดที่ผ่านมาในวงการบันเทิงของเราที่ผ่านมาสมัยก่อนยังมีทีวีอยู่ 4-5 ช่องเขาคุยกันเลยบอกว่าถ้ายาเสพติดเนี่ยเราตัดทันทีตัดทันทีถ่ายใหม่เป็นถ่ายใหม่จริงไหมเนี่ยจริงจริงสมัยก่อนเนี่ยเขาคุยกันเลยคือตอนนั้นอะเรื่องยาเสพติดแอร์ยุคสักประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเขาคุยกันเลยนะบอกถ้ายาเสพติดมันไม่ควรเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนถ้าเป็นคดียาเสพติดที่พูดคุยกันทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นคดียาเสพติดตัดคือตัดฉากไม่ฉากที่มีคือตัดคือจะโดดจะยังไงก็ต้องตัดแต่มีผู้ผลิตละครท่านนึงขออนุญาตไม่เอ่ยนามผมชอบความคิดท่านนี้นะค่ะท่านนี้เคยบอกว่าสมมติว่ามีเขาบังเอิญถ่ายไปแล้วบังเอิญมีคดีเนี่ยปรากฏว่าต้องไปถ่ายใหม่ไปตัดฉากใหม่ทั้งหมดอะพี่คนนี้เขาบอกว่าอันนั้นเป็นการลงโทษนักแสดงหรือลงโทษผู้ผลิตเพราะมันต้องไปถ่ายใหม่หมดแล้วมุมนี้ก็คิดได้ผมก็เห็นด้วยนะอันนี้ก็จริงก็คือถือว่าทางผู้ผลิตอ่ะก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยทีนี้มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมแล้วล่ะว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรซึ่งผมเองเนี่ยก็บอกทางกองถ่ายไปเช่นเดียวกันบอกว่าไม่ต้องตัดฉากออกเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เข้าใจว่าชีวิตส่วนตัวกับตัวตนของการแสดงอ่ะเดี๋ยวนี้แยกกันได้ก็มีคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้แยกกันได้ค่ะคนสมัยใหม่แยกกันได้แล้วแต่พี่จอดเขาพูดดีนะปัญหามันมีหลากหลายในกองละครซึ่งเราก็เชื่อแต่ว่าปัญหาแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่บ่อยผมทำข่าวดาราที่อาจจะพังพลาดอะไรไปแบบนี้นะผมชีวิตผมทำมาแค่2คนเองอ๋อแค่2คนก็คือคนนี้เห็นไหมบอกว่าเห็นไหมพี่ช็อตก็พูดบอกว่าแล้วส่วนตัวแล้วพี่กี้เป็นนักแสดงที่ตั้งใจและเต็มที่กับการทำงานปัญหาส่วนตัวก็ถือว่าเป็นปัญหาส่วนตัวไม่เกี่ยวกันผลงานการแสดงคือคุณต้องเข้าใจว่าเขาแสดงไปแล้วแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายคนที่อยู่ตรงนั้นเขาทำไปแล้วทำงานไปแล้วคุณจะไปทิ้งความพยายามตรงนั้นของเขาไม่ได้นี่ไงนะลองไปฟังมุมมองนะทั้งพี่ช็อตพี่เอสเลยนะฮะเจอนะนี่ถ้าถามว่ารู้อะไรล่วงหน้าไหมก็ไม่ได้ทราบอะไรเลยแล้วก็เข้าใจว่าน้องพิงกี้เองก็คงไม่ได้ทราบด้วยเหมือนกันเพราะว่าก่อนวันนั้นก็ยังถ่ายกันอยู่เมื่อวันพุธก็ยังทำงานยังถ่ายกันอยู่เป็นปกติอะค่ะตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์อยู่นะคะถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เราก็ดูเรื่องของทางบทที่จะแก้ไขจริงยังมีคิวของพิงกี้อยู่ใช่ไหมยังมีค่ะยังมีเผอิญว่าการถ่ายทำตรงนี้มันก็เดินทางมาถึงตรงจุดเปลี่ยนของตัวละครตัวนี้เหมือนกันซึ่งมันก็สามารถยุติได้น้องก็เป็นคนตั้งใจทำงานปกตินะคะในส่วนตัวพี่นะคะพี่ก็รู้สึกว่าคนดูก็คงแยกแยะได้ว่าอะไรตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยนะคะว่างานละครก็คือละครนะคะก็นักแสดงก็คงทำเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวใดๆนั้นเราก็ไม่อาจไปก้าวล่วงหรือใดๆได้นะนะก็ดูอย่างที่บอกอ่ะผู้ผลิตก็เรื่องผู้ผลิตใช่พี่เตนแอร์จำได้นะว่าปกติเวลาทำละครทำซีรีส์เหมือนที่อ่ะช่อง9เราทำอย่างเงี้ยค่ะแต่ละตอนน่ะกี่ล้านพี่ก็ใช่สมมติรีชูตถ่ายใหม่นู่นนี่นั่นกี่ล้านตอนนึงอ่ะแล้วอีกอย่างนึงอย่างพิงกี้เนี่ยเล่นละครมาตั้งเยอะกี่ร้อยเรื่องถูกไหมตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยแล้วจะไม่ให้บางทีรีลันหรืออะไรซึ่งมันเป็น
ทรัพยากรและงบประมาณของผู้ผลิตของแต่ละที่อ่ะผมว่ายุคนี้มันต้องแยกได้แล้วนะผมว่าคนเข้าใจเยอะขึ้นนะเดี๋ยวไปออกตัวล้อปัดเดี๋ยวมันดราม่ากันวุ่นวายขายมาช่อนอีกแต่นี่พูดกันด้วยข้อเท็จจริงนะเอาข้อเท็จจริงดีกว่าว่าถ้าจะลงโทษก็คือลงโทษตัวบุคคลไปแต่ไม่ใช่มาลงโทษของผู้ผลิตหรืออะไรที่เขาแบบฉันจะไปรู้ได้ยังไงมันมีเรื่องอะไรกันมาแล้วมันต้องมาถ่ายใหม่กันวุ่นวาย 80% หนูไปเอาเดี๋ยวนี้แหมถ่ายดิจิตอลไม่ใช่ไปถ่ายเทปแต่ก่อนไปลบเทปแล้วถ่ายใหม่ต้นทุนก็สูงกว่าอันนี้ขอบ่นหน่อยบ่นกับใครไม่รู้บ่นใครคะบ่นใครเนี่ยก็ไม่รู้ไงก็ต้องคนในวงการไงไม่เราก็เข้าใจในวงการไงเออแหมหงุดหงิด